าสู่วัยผู้สูงวัยทำอย่างไรทำอย่างไรให้หลอดเลือดสะอาดไม่อุดตันมามาดูคลิปนี้เลยสิ่งที่ท่านจะลืมไม่ได้ก็คือนี่ค่ะมะขามเทศค่ะจะมีใครน้อที่รู้ว่ามะขามเทศเนี่ยเพียงแค่ท่านกินมะขามเทศเนี่ยสามารถนกสามารถแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดอุดตันให้ท่านได้นี่คลิปนี้จึงแนะนำทุกท่านเลยถ้ามีที่ว่างๆนะปลูกมะขามเทศเถอะเนี่ยวิธีการปลูกก็ง่ายว่านตรงไหนขึ้นตรงนั้นมะขามเทศนี่ที่บ้านปลูกไว้นะโอ้โหห้อยระยะเก็บถึงเลยเนี่ยง่ายๆเลยแนะนำนะหรือถ้าใครยังไม่มีมะขามเทศปลูกก็ถ้าเห็นมะขามเทศไปซื้อมากินนะโดยเฉพาะสำหรับใครที่เริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงวัยละเลยไม่ได้คุณต้องกินมะขามเทศค่ะเพื่อป้องกันตามที่กล่าวมาข้างต้นนี่คลิปนี้จึงแนะนำทุกท่านเลยปัญหาเรื่องสุขภาพมีความสำคัญสุดๆนะหลายท่านนะมีปัญหาเรื่องจุกแน่นท้องนะรู้สึกเหนื่อยหายใจไม่อิ่มทำอะไรนิดหน่อยมันเหนื่อยง่ายไปหมดถ้าท่านมีปัญหาเรื่องนี้นะให้นึกถึงเบนพัชระเลยพี่หมอเนี่ยได้ให้คำแนะนำหลายๆท่านไปนะก็หายได้ดีเนี่ยข้อดีแล้วเรามาพูดถึงข้อดีทำไมคุณจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาเพราะหลายๆอาการเนี่ยดูแลมันเนิ่นนานแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจอย่างเงี้ยท่านลองเปลี่ยนแนวคิดใหม่หาที่ปรึกษานะข้อดีเลยเนี่ยเมื่อคุณมีที่ปรึกษาสามารถโทรมาปรึกษาหารือได้ตลอดที่สำคัญก็คือประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วหัวใจของมันก็คือหัวใจมันสำคัญตรงนี้ทำให้คุณหายไงนี่แหละตรงนี้แหละสำคัญที่สุดคุณต้องหายแล้วคำถามก็คืออยากจะถามคุณว่าอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงอยากจะกลับมาสดใสหรืออยากหายแล้วหรือยังถ้าอยากหายแล้วโทรเข้ามา0972894916อยู่ในงบประมาณเบ็ดเสร็จตรงนี้อยู่ที่ 6,500 บาทเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำจัดหาสมุนไพรให้คุณเบ็ดเสร็จเลยนี่ค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ